แจ็คแฟนฉันเจอชาวเน็ตเตือนหลังเปิดแถลงที่น้องคากิฟังวันอันตรายต่อแก้มกระบวนการด้านที่5สิงหาคม2567แถลงการตำหนิเอ็นโซ่เฟร์นันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้ด้วยความหวังดีพร้อมบอกว่าได้เพลงจากตุ๊กตาให้น้องคากิเป็นการภายในแล้วอันตรายต่อแก้มเงินเด็กเป็นคุณพ่อป้ายแดงแล้วสำหรับแจ็คแฟนฉันหลังจากที่ภรรยาใบหมอนเอ็นโซ่เฟร์นันเดสคลอดลูกชายคนแรกน้องคากิเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักทุกคนต้อนรับน้องที่ทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีอย่างหนักพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยจัดเต็มภายในล่าสุดหนุ่มแจ็คโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแฟนเดสไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียเผยความน่ารักของน้องการถ่ายภาพบรรยากาศตุ๊กตาให้ลูกชายบัสของทีมชาติอาร์เจนติน่าที่สวัสดีวันจันทร์ค่ะที่อเมริกา2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเคเลนดังกล่าวมีเนื้อหาว่าพวกมันเล่นให้ฝรั่งเศสว่าแต่มาจากแองโกลาอันตรายต่อแก้วหูลูกใหม่ค่ะจูบสาวประเภทสองแม่ของพวกมันเป็นชาวไนจีเรียจากนั้นพ่อแจ็คมันเป็นชาวคาเมรูนแต่ว่าพาสปอร์ตของพวกมันเป็นฝรั่งเศสเวลาต่อมาเสียงในตุ๊กตาไม่ดังมากครับแต่พอใช้มือถืออาจยืนยันว่ามีแผนจะย่อยดังร้องเรียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติขอบคุณที่เป็นห่วงน้องนะครับที่นักเตะเชลซีทำเอาคอมเมนต์ต่อจากพ่อแจ็คสนันอย่างอาทิเซลดิซาซีกำลังห่วงเลยค่ะเพราะคือรับความถี่ของเสียงเด็กเขาจะได้ยินมากกว่าต่างพากันเลิกติดตามอินสตาแกรมของเฟร์นันเดสแถลงการของเชลซีระบุว่าเชลซีมองว่าเด็กผู้หญิงควรนอนในบัตรทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เพื่อคุณภาพการนอนที่ดีที่สุดที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกวัฒนธรรมชุมชนและอัตลักษณ์ซึ่งตอนนี้สโมสรได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วแถมเม้นมงลงชีวิตจริงสุนารีลั่นเลิศลูกสาวบันเทิงวันที่5สิงหาคม2567 7:40 น.เชลซีแถลงตำหนิเอ็นโซ่เฟร์นันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านวินัยแล้วกีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอ็นโซ่เฟร์นันเดสจากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้ลั่นเลิศลูกสาวทำเอาฮือฮาได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วสิงโตน้ำเงินไทยแลนด์2022พรีเมียร์ลีกอังกฤษออกแถลงการตำหนิการกระทำของเอ็นโซ่เฟร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินากัญญาลักษณ์หนูแก้วจากกรณีข่าวเรื่องการกำลังที่ทำให้ตัวนักเตะโดนโจมตีอย่างหนักพร้อมบอกว่าได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในล่าสุดที่ทำเอาคอมเมนต์กันเกลียวกราวแห่อิจฉาเมื่อเผยคลิปโซเชียลมีเดียไปดินเนอร์หรูที่มอนติคาร์โลในโมนาโกพร้อมเขียนแคปชั่นว่าของทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์โคป้าทำเอาแฟนนางงาม2024แต่เหล่านักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติในชีวิตจริงเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาว่าพวกมันเล่นของจริงทำถึงมากสาวแต่มาจากแองโกลาตัวแม่ของแท้เป็นพวกมันชอบกอดจูบสาวประเภทสองแม่ของพวกมันก็เข้ามาคอมเมนต์เลือดสอสอมันเป็นลูกสาวคาเมรูนแต่บนพาสปอร์ตพวกมันเป็นฝรั่งเศสก็อุทานลั่นว่าโหเป็นต้นสหพันธ์ฟุตบอลโดยเจ้าของรถหรูที่ควงคู่กับอายกัญญาลักษณ์ไปดินเนอร์ยืนยันว่ามีแผนจะยื่นเรื่องร้องเรียนกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติมหาเศรษฐีโมนาโกขณะที่นักเตะเชลซีที่เป็นชาวฝรั่งเศสผิวดำยาวัดอักเซลดีซาซายาดรุ่น4แห่งมาวาวัดเจ้าของแบรนด์โมและเวทที่ออกแบบและมอบให้ในทีมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ Instagram ของเฟร์นันเดสแถลงการของเชลซีระบุว่าเชลซีมองว่าพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ซื้อวุฒิการศึกษาภูมิใจที่ได้เป็นสโมสรที่มีความหลากหลายที่พร้อมต้อนรับผู้คนจากวันที่4กรกฎาคม2567 13:52 น.ได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วขอให้อันเป็นไปถ้าโกหกยอมรับซื้อวุฒิการศึกษาจริงพร้อมถูกดำเนินคดีเพราะถูกหลอกล่อให้หลงเชื่อรู้เท่าไม่ถึงการ
การเชลซีแถลงตำหนิเอ็นโซ่เฟร์นันเดสเผยเริ่มกระบวนการด้านนี้ที่รณรงค์กีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนินางสาววิไลลักษณ์จากกรณีข่าวเรื่องการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะตัวแทนของมูลนิธิทนายรณรงค์ได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการศึกษาแล้วระหว่างก่อนจะให้สัมภาษณ์เชลซีแห่งพรีเมียร์ลีกจุดกรีบออกแถลงการตำหนิการกระทำของเอ็นโซ่เฟร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาลักขอสาบานตนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าพูดออกมาเป็นเรื่องจริงหนักทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการได้เริ่มกระบวนการทางวินัยเป็นการภายในแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันสดผ่านโซเชียลมีเดียนางสาววิไลลักษณ์กล่าวว่าตนยอมรับว่ามีภาพบรรยากาศการศึกษาบนรถบัสของทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์มูลนิธิคนนี้อเมริกาที่2024ทำร้ายร่างกายและกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเพราะตนถูกกระทำมีเนื้อหาว่าตอนนั้นตนไม่มีใครเลยนอกจากเขาที่ตนไว้ใจมากเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดบอกว่ามีรู้จักผู้ใหญ่มากมายสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่ตนจะร่วมสร้างมูลนิธิด้วยกันกีฬาเชลซีออกแถลงการตำหนิเอ็นโซ่เฟร์นันเดสจากกรณีในระหว่างการเหยียดที่เป็นข่าวดังในขณะนี้อยากทำงานในวุฒิสภาบอกว่าจะได้เริ่มกระบวนการระดับปริญญาเป็นการภายในแล้วจากว่าสิงโตน้ำเงินแค่หมู่6เท่านั้นโดยแห่งฝ่ายบอกว่าอังกฤษออกแถลงการตำหนิการกระทำของเอ็นโซ่เฟร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินามันผิดกฎหมายแต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่ต้องกลัวที่ทำให้รู้จักผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยและรัฐสภาได้เริ่มกระบวนการว่าปัญหาสามารถภายในแล้วยืนยันหนักแน่นจนนี้เกิดขึ้นเมื่อเฟร์นันเดสและอีกฝ่ายได้ส่งหลักฐานผู้พูดที่การศึกษาของท่านถ่ายภาพบรรยากาศตำแหน่งใหญ่โตในรัฐสภาของทีมชาติอาร์เจนตินาที่คว้าแชมป์ถูกมากและอเมริกาเห็นไหมว่านี่ชายยังเงียบแต่เรานักเตะกลับร้องเพลงในเชิงเหยียดทีมชาติฝรั่งเศสเลยหลงเชื่อนางสาววิไลลักษณ์กล่าวนางสาววิไลลักษณ์กล่าวต่อว่าตนโอนเงินไป4ครั้งรวมแล้วกว่า 200,000 บาทโอนครั้งที่1จำนวน 50,000 บาทครั้งที่2จำนวน 50,000 บาทครั้งที่3จำนวน 99,500 บาทโอนเข้าบัญชีคุณเกษียณซึ่งตนได้ถามเขาว่าบุคคลท่านนี้คือใครอีกฝ่ายบอกว่าเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจึงได้หลงเชื่อส่วนโอนครั้งสุดท้ายจำนาน 1,500 บาทและโอนเข้าบัญชีของประธานมูลนิธิสำหรับหลักฐานที่ตนนำมามอบให้นั้นก็เป็นแชทสนทนาพูดคุยกันแต่ว่าอีกฝ่ายอ้างว่าตนปลอมไลน์ขึ้นมาแต่ยืนยันว่าหลักฐานมีให้นั้นคือไลน์ของประธานคนนี้จริงๆเพียงแค่มีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็แค่รูปโปรไฟล์เท่านั้นทั้งนี้ตั้งแต่ที่จ่ายเงินตนก็ไม่ได้ไปที่มหาลัยหรือเซ็นเอกสารเพื่อไปสมัครเรียนมหาวิทยาลัยเลยและมาทราบทีหลังช่วงที่มีปัญหาแล้วว่าชื่อตัวเองอยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนเรื่องวุฒิการศึกษาตนรู้เท่าไม่ถึงการตอนนั้นอีกฝ่ายแอบอ้างผู้ใหญ่เยอะก็ทำให้คล้อยตามส่วนเรื่องการถูกดำเนินคดีหรือไม่นั้นก็เคารพขั้นตอนตามกฎหมายอย่างน้อยการที่ได้ออกมาบอกวันนี้ก็เป็นเสียงเล็กๆที่สามารถทำอะไรได้บ้างและอยากฝากบอกอีกฝ่ายว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอีกพร้อมทั้งขอโทษจริงๆยืนยันว่าที่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่คนอื่นซื้อวุฒิการศึกษาถูกกว่าตนเมื่อตนซื้อแพงกว่าก็เลยออกมาพูดยอมรับว่ามีส่วนที่ทำให้ไม่สบายใจนิดหน่อยแต่ที่ออกมาพูดคือตนมองว่าไม่ถูกต้องขณะที่นายชาญชัยฉายบุตรทนายความกล่าวว่าในเรื่องของกฎหมายนางสาววิไลลักษณ์สามารถเอาเรื่องทางคดีได้เนื่องจากเข้าข่ายคดีช่อโกงเพราะอาจารย์ได้ให้ข้อมูลว่าถ้าจ่ายเงินซื้อวุฒิแล้วจะได้ใบวุฒิภายใน4เดือนแต่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนถ้าถามว่าในเรื่องนี้นางสาววิไลลักษณ์จะมีความผิดด้วยหรือไม่ทนายกล่าวว่าตอนนี้นางสาววิไลลักษณ์ยังเป็นผู้เสียหายอยู่เนื่องจากยังไม่ได้รับใบวุฒิการศึกษามาใช้แต่ถ้าหากได้รับใบวุฒิและนำไปใช้ถึงจะมีความผิดด้วยอ่านเปิดคลิปเสียงอาจารย์ม.ดังซื้อวุฒิการศึกษาให้ซอลักษณ์
พบประธานมูลนิธิสาวประสานงานอ่านปุ๊กกี้อดีตผู้ก่อตั้งมูลนิธิดังหอบหลักฐานร้องประธานมูลนิธิสาวปมวุฒิการศึกษาOh,